มีหลักฐานเนี่ยอันนี้ก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงนักนะครับเราจะไปฟังธรรมดาเนี่ย ธรรมดาคนตกไปผู้ต้องหาคดีทั้งในคดีอาญาและในสังคมคดีเนี่ย ก็จะพูดเสมอว่าผมไม่ผิดผมไม่ได้ทำอะไรผิดหลักฐานมีแม่ อะไรต่างก็เป็นเรื่องของคนที่จะพูดเพื่อเข้าข้างตัวเองครับไม่น่าแปลกใจนะฮะไม่แปลกใจทำไมล่ะครับ คือประสบการณ์ในอดีตของพลตรีประทินเวลาจับโจรมาเนี่ยโจรก็มักจะปฏิเสธก่อนหรือเปล่าครับโอ้ยถ้าเรามีหลักฐานครบถ้วนนะครับครับมันก็จำนวนในหลักฐานก็รับสารภาพถ้าไม่มีหลักฐานนะครับไปจับสุ่มสุ่มสี่สุ่มห้ามามันก็ปฏิเสธครับมันก็เถียงความเป็นเอ็นเลยบางคนก็ท่านที่มีหลักฐานไม่ยังเถียงความเป็นเอ็นไปข้างๆคู่ๆครับ ไอ้พวกนี้มันแบบนี้ทั้งนั้นนะครับ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 วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากวันนี้ได้ความคิดความรู้หลายอย่างนะครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับโอเคครับขอบคุณสวัสดีครับครับพูดถึงเรื่องพลตำรวจเอกแล้วไปถึงพันตำรวจโทด้วยนะอาจารย์เรื่องที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ในไทม์เนี่ยอาจารย์ยกขึ้นมามีอยู่สองประเด็นใหญ่ๆเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นภาพขึ้นหน้าปกไทม์เนี่ยอย่างนี้มันต้องเป็นเรื่องใหญ่สิฮะเนื้อหาข้างในต้องเยอะมันต้องมีประเด็นเพิ่มอีกหลายประเด็นว่าถ้าคุณดูหน้าปกไทม์แมกกาซีนเนี่ยคุณจะแปลกใจว่าทำไมถึงเอาภาพหน้าปกเป็นคุณทักษิณครับแล้วคุณดูวิธีถ่ายมันเป็นการโพสท่าค่อนข้างจะชัดเจนแล้วถ้าไปดูในเนื้อในเนี่ยเป็นภาพเดียวกันเกือบตลอดเลยครับหมายถึงภาพเดียวกับภาพปกนี่นะฮะใช่ครับนะครับแต่งตัวเหมือนกันนี่เป็นข้อสังเกตจากอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมล นะครับที่ตั้งข้อสังเกตตรงเนี้ยว่าหน้าปกของไทม์เนี่ยเผลอๆเนี่ยจะเป็นการจ่ายเงินหรือเป็นการซื้อเพื่อที่จะออกหน้าปกของTime Magazineคล้ายๆกับซื้อพื้นที่โฆษณาใช่ครับอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลได้พูดไว้นะครับน่าสนใจเดี๋ยวผมจะอ่านให้คุณฟังครับเดี๋ยวอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลเนี่ยท่านเป็นคนที่รู้เรื่องสื่อต่างชาติดีที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยนะฮะใช่ครับแล้วอาจารย์สมเกียรติก็ตั้งข้อสังเกตอย่างที่ว่าเมื่อกี้ผมไม่นึกว่าคุณจะถามเรื่องนี้ขึ้นมานะครับ ครับเรื่องประเด็นที่คุณทักษิณพูดกับTimeเนี่ยมันมีหลายประเด็นกว่านี้ไหมฮะอาจารย์มันมีอีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการปิดกั้นสื่อครับพอทางแมกกาซีนถามว่าคณะทหารบอกว่าปิดกั้นสื่อคุณเองถูกกล่าวหาว่าทำในสิ่งเดียวกันในระหว่างที่คุณดำรงตำแหน่งครับมาถามคุณทักษิณคุณทักษิณตอบว่าหนังสือพิมพ์ลงข่าวเกี่ยวกับตัวผมยังไม่มีหลักฐานหนังสือพิมพ์ควรจะลงความจริงทั้งหมดและนี่อาจจะเป็นชื่ออาจจะทำให้ชื่อเสียงของคนอื่นเสียหายดังนั้นผมต้องออกมาวิพากษ์วิจารณ์บางครั้งผมอาจใช้คำแรงไปครับทางแมกกาซีนเลยถามต่อว่าคุณทำยิ่งกว่าใช้ความรุนแรงคือคุณฟ้องหนังสือพิมพ์ที่ลงในสิ่งที่คนไม่ชอบด้วยคุณทักษิณก็ได้ทีเลยบอกครับนั่นเป็นหนทางเดียวที่ผมจะถวิลหาความยุติธรรมคุณทักษิณรีบขีดเส้นใต้เลยบอกว่านี่เป็นหนทางเดียวใช่แต่ผมไม่เคยแทรกแซงการทำงานหรือสั่งกิจการของเขาครับผมคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยทำให้ผมตั้งข้อสังเกตว่าทางแมกกาซีนเนี่ยกับคุณทักษิณเนี่ยทำไมสัมภาษณ์กันอย่างนี้เจาะเจาะแจ๊ะแจ๊ะกันอย่างนี้มันไม่ใช่ซักถามมันไถ่ถามกันเฉยๆซักถามกับไถ่ถามต่างกันเหรออาจารย์ไถ่ถามเนี่ยคุณสบายดีเหรอคุณจะพูดอะไรผมก็ไม่ต้องซักคุณต่อตอบอะไรมาก็ตามใจแล้วก็ซักถามเนี่ยมันต้องซักเอาจริงเอาจังแต่ว่าคุณดูทางแมกกาซีนเนี่ยถามมา5เรื่องแต่ละเรื่องถ่ายถามหมดเลยไม่ได้ซักถามไม่ได้ลุกต่อแม้จะพูดยังไงก็ปล่อยแล้วก็ไม่มีการถามต่อแล้วยิ่งเป็นแมกกาซีนเป็นงานเขียนไม่ใช่สัมภาษณ์ระหว่างคุณกับผมถามสดแล้วก็ออกทั้งหมดไอ้ที่คุยกันใช่แล้วอันนี้อาจจะถามมากกว่านี้แต่ออกแค่นี้หรือเปล่าโอ้นี่แสดงว่าเลือกกันกรองมาแล้วเอาเฉพาะส่วนที่อยากเป็นไปได้หรือถ้าไม่งั้นถ้าถามเพียงแค่นี้ก็แสดงว่าฝีมือคนถามแย่มากเลยแล้วคุณดูนะเมื่อกี้ที่ผมวิจารณ์ครับจริงๆแล้วคุณทักษิณแทรกแซงสื่อมาโดยตลอดไม่ได้เฉพาะใช้วิธีแค่ไปฟ้องสื่อเท่านั้นไม่ใช่ฟ้องสื่อแต่นี่เขาปิดประเด็นด้วยทามตั้งบอกอ้าวคุณไปฟ้องนี่บอกอ้าวใช่ที่เป็นหนทางเดียวเป็นปีเป็นคุยเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณทักษิณแทรกแซงสื่ออย่างไรคุณก็รู้หนึ่งปลดผังรายการครับสองให้หัวงอกโทรไปที่สถานีว่าข่าวนี้อย่าเล่นข่าวนี้พยายามหลีกเลี่ยงใช่เปล่าสามใช้สปอนเซอร์ใช้อิทธิพลทางธุรกิจใช่ไหมครับสี่โยกย้ายคนทำข่าวเปลี่ยนแปลงเสียจนทุกคนเซ็นเซอร์ตัวเองหมดครับคุณเจอกบฏไอทีวีจำได้ไหมที่ออกกันเป็นแถวหมดเลยนั่นแหละ
ในที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็เห็นว่าแทรกแซงเยอะแยะแต่คุณทักษิณไพร่ไปบอกว่าก็หนังสือพิมพ์เขาลงข่าวเกี่ยวกับตัวผมจริงบ้างไม่จริงบ้างผมเลยจำเป็นต้องใช้คำพูดแรงๆอันนั้นบอกเฮ้ยไม่ใช่แรงคุณไปฟ้องอ้าวก็เป็นทางเดียวที่ผมทำได้คือฟ้องแม้เป็นสุภาพบุรุษมากเลยเหมือนบทละครเลยนะเหมือนบทละครเลยมั้ยเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าอันนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับทางแมกกาซีนเยอะนะครับครับอาจารย์สมเกียรติเนี่ยได้พูดต่อไปอีกว่าหน้าปกก็ดีเนี่ยน่าจะซื้อนะครับเพื่อจะขึ้นปกนะครับแล้วก็แต่งเสื้อผ้าชุดเดียวกันหมดภายในนั่นนะครับแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพราะเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเป็นรายงานพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาสมองของมนุษย์ชื่อ The New Map of the Brain ครับเป็นเรื่องการเสนอสมองของมนุษย์เนื้อหาหลักในคนละเรื่องเลยคนละเรื่องแล้วใส่ไอ้นี่มาหน่อยนึงแต่ดันเอาไอ้นี่ขึ้นหน้าปกแล้วเขียน staying power แปลว่ายังมีอิทธิพลทางการเมืองอยู่แล้วหน้าปกที่จำหน่ายในเอเชียกับจำหน่ายทั่วโลกเนี่ยเหมือนกันไม่เหมือนอีกไม่เหมือนอันที่ออกในเอเชียเป็นหน้าคุณทักษิณออกทั่วโลกเป็นอีกเรื่องหนึ่งจะซื้อก็ไม่ยอมซื้อทั้งหมดนะต้องรู้มันอะไรซื้อทั้งหมดเขาก็คงเขากลัวเสียเหมือนกันเขาก็ยอมนะครับครับรูปแผนผังของสมองเนี่ยมันจริงเป็นหน้าปกหลักครับในที่อื่นแต่พอมาถึงเอเชียเอารูปคุณทักษิณใส่แล้วก็ถ่ายภาพมากสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องรู้ทันนะครับที่พูดเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เราใส่ใจเรื่องที่คุณทักษิณพูดอะไรเหมือนกับที่พลตรีประทินพูดเมื่อกี้นั่นนะครับครับเขาอยากพูดอะไรพูดไปเถอะคุณอย่าไปใส่ใจมากนักนะครับแต่เรากำลังจะวิจารณ์ให้รู้เท่าทันต้องเขียนรู้ทันทักษิณฉบับใหม่ฉบับอะไรดีล่ะนกขมิ้นหรือเล่ร่อนต่างชาตินั่นนะครับเราต้องรู้ทันกันตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมครับครับแต่ว่าไม่ใส่ใจมันก็ไม่ได้ซะทีเดียวนะอาจารย์อย่างบางเนื้อหาอย่างที่อาจารย์ถามกับท่านประทินเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามันมีบางส่วนที่คุณทักษิณพูดไม่เหมาะสมกับสถาบันอย่างนี้เนี่ยจะเอามาเป็นหลักฐานดำเนินคดีได้ยังไงเหตุเกิดที่ไหนต้องไปแจ้งความที่ไหนอะไรยังไงมันใช้ได้ไหมผมคิดว่าของเก่าพอแล้วพี่พลตรีประทินพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับเพราะมีพระบรมเดชานุภาพเนี่ยชัดกว่าแล้วขณะนี้อัยการเนี่ยก็ยังไม่ได้เห็นดีเห็นงามไปกับตำรวจในยุคที่ผ่านมาว่าไม่ฟ้องแต่ว่าให้กลับไปเพื่อที่จะไปสอบสวนเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เร่งสอบสวนเพิ่มเติมซะได้ผู้บัญชาการคนใหม่ครับแล้วก็ทำงานตรงไปตรงมาผมว่าอันนั้นน่าจะบวกเรื่องนี้ไปด้วยผมก็ยินดีนะครับผมก็คิดว่าถูกต้องครับแหมวันนี้ก็คุยกันได้สาระหลายเรื่องเลยว่าจะถามเรื่องฟุตบอลไทยเลยไม่ได้ถามเลยหมดเวลาแล้วเพราะว่าช่วงหน้าเรามีเรื่องใหญ่ที่จะพูดคุยกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติเกี่ยวกับคนต่างด้าวอะไรเหมือนกันเป็นเรื่องของพรบธุรกิจต่างด้าวคนต่างด้าวมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยควรจะมีหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ให้เขายังไงแล้วคุณเห็นไหมคนที่เขียนจดหมายถึงคุณน่ะชื่อคุณสวรรยาใช่ไหมครับประเด็นนี้เลยเขาบอกว่าคนต่างด้าวมาลงทุนเนี่ยมาลงทุนแล้วก็เอาเงินกลับไปก็เอาไปมากกว่าแต่ว่าคุณสวรรยาต้องใจเย็นๆบางทีการลงทุนเนี่ยมันทำให้การจ้างงานการจ้างงานหรือว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันใหญ่ขึ้นพอมันใหญ่มากกว่าที่ลงเงินลงทุนครับแล้วเขาก็แบ่งเกินที่เขาเอามาลงทุนไปบางส่วนมันก็ยังเหลือให้เราได้มากต้องมองทั้งสองด้านต้องมองทั้งสองด้านไม่ใช่ว่าเป็นซีโร่ซัมเกมคือเขาเอามาลงเท่าไหร่แล้วเขาไปมากกว่าเราเลยเสียเขาแต่มันก่อให้เกิดการงอกงามขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามมันมีกฎหมายที่เขาสงวนอาชีพบางอย่างเพราะว่าไทยเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะแข่งขันหรือไม่พร้อมที่จะต่อสู้กับต่างชาติต้องสงวนไว้ให้คนไทยแต่แล้วก็ถูกต่างชาติเข้ามากฎหมายห้ามแต่ว่าไปตั้งนอมินีหรือตัวแทนเชิดเข้าไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะต้องกลับมาดูแลกันตรงนี้นะครับครับแล้วผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเกิดมาจากกรณีที่เขาสอบสวนบริษัทที่เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นชินกุหลาบแก้วที่บอกว่าเป็นนอมินีหรือไม่นอมินีแล้วขัดกฎหมายไหมมันสามารถเอาผิดโดยกฎหมายเดิมหรือว่าจำเป็นต้องแก้กฎหมายใหม่แล้วสุดท้ายเขากำลังจะเข้าสภาเร็วๆนี้กฎหมายธุรกิจคนต่างด้าวเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาดูกันให้มั่นใจว่ามันเข้าสภาแล้วเนี่ยถ้ามันออกมามันจะดีหรือไม่ดีมันจะวุ่นกว่าเดิมบางคนบอกว่าไม่ดีคุณนักศิลป์ก็ออกมาบอกไม่ดีแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดียังไงครับวันนี้เราจะมีคนมาพูดคุยกับเราใช่ครับพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ